อย่าคิดมาเป็นศัตรูกับฉันเราสองคนเป็นศัตรูกันเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าเรื่องนี้เซอร์ไพรส์มันก็สู้อ่ะสู้กลับมันสนุกตรงที่มันไม่ยอมเลยแหละมันไม่ยอมไม่เคยยอมเลยไม่ได้อ่ะแล้วพอพี่หน่อยเป็นมาดามนวลมันดูแบบหน้าเหมือนไส้ไปหมดเลยนี่ผมเพิ่งรู้นะครับว่าเป็นคนไม่ดีกับลูกผมขนาดนี้โอ้ยอย่างนั้นไม่น่าเครื่องไม่น่าปิดกล้องเลยเดี๋ยวจะไปตรวจต่อโอ้ยยังไม่พออีกเหรอเป็นตลกมากแบบทุกครั้งที่มีพี่อ่ะเขาทุกคนจะแบบขำบางทีพุ่งกลับก็ต้องคอยปรามผมว่าผมฮามากไม่ได้เดี๋ยวจะหลุดห้องฉากทีไรทุกคนสมาธิหลุดตลอดเพราะว่าจะปล่อยมุกไม่ซ้ำกันสักฉากเดียวโอ้โหพี่ดราม่ามีแค่ตอนหนึ่งนั่นเองหลังจากนั้นวิบากกรรมมาเละเทะไปหมดเลยเติมกันเละเลยครับผมแล้วคู่นี้เขาก็เล่นมาแบบป่วนสุดจริงๆเนาะนางก็ตีลังกาปับคุยกับพี่หน่อยบ้างครับว่าแบบมันต้องแรงขนาดนั้นเลยเหรอโอ๊ยหนูเป็นนางเอกยอดนักบูของพี่อั๋นค่ะทุกคนเรียกหนูว่าราชินีนักบูขออีกเทคนึงไม่เอาแล้วไม่ใช่ฉันแล้วกันดูทีวีกด 3.3 ดูมือถือกด 3+